วงน้ำเนี่ยค่ะแล้วก็ไม่ได้มีเฉพาะแค่ส้มตำเนี่ยนะคะมีทั้งเล้งแซ่บน้ำไก่พวกอะไรที่เกี่ยวกับส้มตำเนี่ยมีหมดเลยค่ะแล้วตามมาจากในทวิต Facebook IG นะคะว่าเขารีวิวว่าอร่อยมากๆและรสเด็ดค่ะอยู่ฝั่งของพญาไทนะคะเพื่อนๆสามารถมาที่นี่ได้เลยค่ะดังนั้นเราจะพาไปเชิญชมและร้านข้างในได้เลยค่ะตอนนี้มีอย่างนาปิ๊กนาปิ๊กหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบแล้วก็เมนูก็มีตามนี้มีแบบนี้มีหลายอย่างให้เลือกตามผัดมันมาเนี่ยอร่อยมากเนื้อนุ่มด้วยไม่เผ็ดเลยแต่ก็เผ็ดนะแต่ก็อร่อยมาที่เมนูต่อไปกันเลยค่ะนี่จ้าตำไทยไข่เค็มค่ะวันนี้นะคะเราเนี่ยจะมารีวิวว่านะให้ดูไข่เค็มเขานะคะแดงแบบสุดๆเลยค่ะเล่าๆนะคะกินกับน้ำมันนิดเดียวเนาะไข่เค็มนะคะรวมเหมือนไข่เค็มชายาค่ะอาจจะเป็นไข่เค็มชายามาด้วยก็ได้นะคะเป็นไก่ทอดนะคะเดี๋ยวลองชิมเลยไก่ทอดก็ทอดกรอบค่ะมีความสดใหม่ของไก่ทอดมากเลยค่ะขอบคุณด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะก็สำหรับเรานะคะการที่ได้มากินเล้งครั้งแรกที่ร้านอาหารแค่นี้บอกเลยว่าอร่อยค่ะแซ่บค่ะเด็ดจริงๆค่ะตอนแรกนะคะสั่งไปแค่ถ้วยเดียวกะว่าจะอร่อยหรือเปล่านะจะเหมือนที่เขาที่นี่หรือเปล่านะพอกินไปค่ะโอ้โหต้องสั่งเบอร์อีกถ้วยนึงเลยอะค่ะอร่อยจริงๆนะคะค่ะแล้วอย่างนี้ขอเพิ่มจากเพื่อนหน่อยนะคะคือพริกของเขาเนี่ยกินนี่สุดขึ้นจมูกมากคือมันเป็นเล้งแท้ๆตามพวกเทียบเท่ากับตลาดรถไฟในชานหรือตลาดรถไฟในที่ต่างๆเลยนะคะพวกเราขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ